มันก็น่าฟังฟังเหมือนกันนะสิ่งที่ลุงจะอันนี้ให้ฟังสักหน่อยนึงครับมันเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับดูซิว่านี่มันเป็นตำรับตำรานะครับเป็นหนังสือเนื้อหาตำรับตำรากันนะครับแม้ว่าจะมีการย่อส่วนต่างๆนามาเยอะมันก็คือตำราคือตำราเนาะ วิทยาศาสตร์ก็แล้วกันในนี้เขาพูดถึงเอาคำว่าพลังงานก่อนดีกว่าคำว่าพลังงานเนี่ยฟังให้ดีนะพลังงานเนี่ย energy ที่ว่าเนี่ยตำรานะภาษาตำรานะครับถามว่าพลังงานมันคืออะไรภาษาตำราเขาบอกว่าคือความสามารถในการทำงานในทางฟิสิกส์คำว่างานเนี่ยกำหนดโดยปริมาณแรงที่กระทำผ่านระยะทางไกลระดับหนึ่งเนี่ยคำจำกัดความคำว่าพลังงานเข้าใจไหมยากเนาะอีกทีก็ได้ครับคำจำกัดความของคำว่าพลังงานหรือ energy เนี่ยครับคือความสามารถในการทำงานเรากักไว้ก่อนในทางฟิสิกส์เนี่ยภาษาฟิสิกส์ก็มีพลังงานเนี่ยพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กนี่คำว่าพลังงานที่พอที่จะเป็นหลักวิชาอะไรต่างได้ขึ้นมาเขาบอกในทางฟิสิกส์คำว่างานที่ว่าเนี่ยเพราะพลังงานคือความสามารถของการทำงานคำว่างานมันคืออะไรงานเนี่ยคืออะไรคือ power กำลังงานอะ power energy ไม่ใช่ power ทีเนี้ย power กับ force power ก็ไม่ใช่ force เนี่ยงานก็ไม่ใช่แรงทีเนี้ยใช่ไหมครับไปต่อนิดหน่อยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมพลังงานคือความสามารถในการทำงานในทางวิชาฟิสิกส์เนี่ยคำว่างานกำหนดโดยปริมาณของแรงที่กระทำผ่านระยะทางไกลระดับหนึ่งจบเลยคิดให้ตายก็ไม่ได้ที่ว่าจริงๆมีใครเข้าใจบ้างในหน้าจอเลยก็รู้แค่ภาษาใช่ไหมครับนั่นคือพลังงานทีนี้ไปให้ไกลไปลึกไปกว่านั่นทีหนึ่งนะครับถ้าบอกว่าพลังงานของมวลเนี่ยมวลเนี่ยครับพลังงานของมวลไอ้คำว่ามวลคือตัวนี้แหละตัว m ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวนี่พลังงานของมวลก็คือตัว M ตัวนี้นะครับสมการไอน์สไตน์เนี่ยครับพลังงานของมวลก็พลังงานของตัว M ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยครับดูสิเขาจะว่าไงพลังงานของมวลคือพลังงานที่ทำกับปริมาณของมวลจำนวนหนึ่งโดยเท่ากับมวลคูณกับอัตราเร็วของแสงยกกำลังสองอ๋อตัวนี้เองก็แปลตัวนี้มาดื้อๆอย่างเงี้ยพลังงานคือตัว E energy เนี่ยครับก็แปลว่าพลังงานของมวลเนี่ยมันก็คือตัวนี้เองรวมความแล้วนะคืออะไรปริมาณของมวลจำนวนหนึ่งมวลจำนวนหนึ่งคือตัวเนี้ยจำนวนเท่ากับสร้างหัวมวลจำนวนหนึ่งโดยเท่ากับมวลเนี่ยคูณกับอัตราเร็วเนี่ยอันนี้คืออัตราเร็วเนี่ยไอ้ตัว C นี่คืออัตราเร็วเนี่ยอัตราเร็วของแสงยกกำลังสองเป๊ะเลยเนี่ย
เหมือนมันลอกมาเลยอย่างเงี้ยลอกมาเลยเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยเนี่ยฟังแค่นี้ขึ้นยอดตานกี่ยอดฟังเนี่ยนะมาอย่าไปคิดว่าเข้าใจง่ายนะไอ้พวกนี้นะครับอย่าไปคิดว่าเข้าใจง่ายนะโยมนะครับใช่ไหมพลังงานเนี่ยถ้ามันอยู่นิ่งช้างหนึ่งตัวยืนนิ่งๆยืนเคี้ยวเอื้องอยู่เอาควายก็ได้เคี้ยวเอื้องอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยพลังงานนิ่งพูดว่าไงต่อจะรู้ได้ไงว่าควายตัวนี้มีพลังงานเท่าใดเออควายตัวหนึ่งยืนนิ่งๆอยู่กลางทุ่งนาย้ำว่านิ่งๆจะรู้ได้ไงว่าควายตัวนี้มันมีพลังงานเท่าใดรู้แต่ว่าน้ำหนักของควายรู้แต่ว่าน้ำหนักของควายมันกี่กิโลกรัมอ่ะ 1,500 กิโลกรัมก็แล้วกันตันครึ่งเพราะควายมันยืนอยู่กับที่ดิ่งๆรถบรรทุกจอดอยู่เหมือนกันอยู่นิ่งหนึ่งคันรถไฟขบวนหนึ่งเหมือนกันอยู่นิ่งๆเหมือนกันนะครับเสาสะพานเหมือนกันที่มันรองรับสะพานต่อหม้อนิ่งๆเห็นไหมก็แปลว่ามันน้ำหนักเท่าใดควายตัวนั้นนะฮะก็คือมีพลังงานเท่ากับเท่านั้นก็มันนิ่งอ่ะจะให้ว่าไงอ่ะใช่ไหมใช่นะเนี่ยก็สิ่งที่กำลังพูดนี่คือพลังงานอะไรรู้ไหมพลังงานศักดิ์นั่นนะครับรู้ไหมท่านยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยท่านมีพลังงานศักดิ์อยู่นั่นนะแต่พลังงานศักดิ์ที่เขาคิดกันนะฮะก็เอาตั้งแต่มะม่วงหลุดออกจากขั้วล่วงหล่นลงมาตุบถึงพื้นคือก็จะมีความเร่งให้มาย่องเกี่ยวบอกว่าเป็นพลังงานศักดิ์ก็แปลว่าเคลื่อนที่นะครับก็ลูกมะม่วงเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั่นนะครับลูกแอปเปิลเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั่นนะใช่ไหมก็น้ำหนักก็คูณความเร็วนะคูณความเร็วอัตราเร็วก็ได้เพราะข้อเท่าเป็นความเร็วความเร็วคงที่ถ้าอัตราเร็วเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะครับมันเพิ่มไปเรื่อยๆอัตราเร็วนั่นแหละเขาก็บอกว่าพลังงานศักดิ์แต่ถ้าควายยืนหนุนนิ่งทีนี้ก้อนเห็นก้อนหนึ่งวางอยู่นิ่งๆตรงนี้มันจะหาพลังงานได้ไงทีนี้สุดไปไม่รอดนั่นนะคำว่าสแตติกพลังงานซ่อนอยู่สแตติกนี่คือพลังงานที่มันอยู่นิ่งๆก็แปลว่าพลังงานสแตติกกับพลังงานศักดิ์ต่างกันซะแล้วทีนี้พลังงานศักดิ์ไม่ว่าต้นมะม่วงมีกี่ร้อยต้นพันต้นนะมะม่วงเนาะแอปเปิลมันมีกี่แสนล้านต้นก็ตามทีลูกแอปเปิลทั้งหมดหล่นลงมาทั้งหมดพร้อมกันในวินาทีเดียวกันสู้พลังงานสแตติกไม่ได้ครับสแตติกเหนือกว่าสิ่งนี้เรียกว่าโน้มถ่วงแรงดูดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นพลังงานสแตติกมันถึงมากกว่าเหนือกว่าทุกแรงนะครับจริงๆคือศูนย์กลางของโลกมันดูดนั่นนะครับนั่นแหละครับพอไหวไหมครับนั่นแหละคือเรื่องของเขาพูดเรื่องของพลังงานศักดิ์มันก็แค่ลูกแอปเปิลหลุดลงมาตามพื้นถึงพื้นโป๊ะคิดคำนวณแค่ตรงนั้นครับพลังงานศักดิ์นะถ้าบอกว่าควายตัวหนึ่งยืนอยู่กับนิ่งหาพลังงานศักดิ์ได้ไหมจบเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนที่มาหาไม่ได้นั่นเองครับแปลว่าคำนวณไม่ได้แต่ถ้าเราไปทางด้านความโน้มถ่วงต่อทีนี้ได้ไหมทีนี้จากจุดที่ควายยืนอยู่วัดเข้าไปหาจุดสุดกลางของโลกมีคนรู้กี่คน
รู้ไม่ได้หรอกเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้อย่ามานั่งขี้คุยนักวิทยาศาสตร์ยกเว้นสมมุติในแผ่นกระดาษท่านนึงนะครับแล้วก็คิดคำนวณเอาเชิญเชิญเชิญตามอัตยาศัยลุงไม่เกี่ยวตรงนั้นนะครับลุงรู้อย่างเดียวลุงกำลังพูดในบทบาทของธรรมชาตินะครับที่ว่านี่นะพลังงานของธรรมชาติธรรมชาติลุงไปรู้บทบาทของพลังงานของธรรมชาติธรรมชาติโอเคไหมธรรมชาติเนี่ยมันเป็นชีวิตนะให้รู้ไว้ธรรมชาติเป็นชีวิตเห็นไหมภาษาลุงธรรมชาติเป็นชีวิตชีวิตคืออะไร ชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่โลกวันนี้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไหมถ้าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แปลว่าโลกใบนี้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ถามว่าในโลกใบนี้เป็นธรรมชาติไหมเป็นสรุปแล้วธรรมชาติก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองตามอะไรตามนิยามของลุง ของลุง นิยามของลุงไปหานิยามคนอื่นไม่ได้แล้วตั้งนิยามขึ้นมาเองไปอะไรใช่ป่ะไม่มีใครให้นิยามกับสิ่งเหล่านี้ใช่เปล่าลุงก็ให้นิยามก็ดังคิดในเชิงธรรมชาติขึ้นในเข้าใจคนนี้ถ้าไม่เข้าใจบทบาทกฎเกณฑ์ธรรมชาติในจบข่าวไม่มีทางเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติมันหมายความว่าต้องเข้าถึงธรรมชาตินะจึงจะเข้าใจธรรมชาติโดยแจ้งนั่นเป็นภาษาพุทธะใหม่แล้วมาต้องเข้าการที่จะเข้าใจธรรมชาติเข้ามากเพียงใดเข้าลึกเพียงใดต้องเข้าถึงธรรมชาตินะถ้าอยากจะเข้าใจธรรมชาติมันต้องเข้าถึงธรรมชาตินะโอ้โหแค่นี้นะต้นตาล100ต้นก็ปีนไม่ได้แล้วถ้าอยากเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าถึงธรรมชาติผมค้างระยะว่างไว้ตั้งคิดเนี่ยที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปต่อไม่ได้นะผมไปต่อสบายแล้วนะครับหลับตาใส่เกียร์ห้าเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกลุงอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าถึงธรรมชาติจึงจะเข้าใจธรรมชาติโดยแจ้งการเข้าถึงที่ว่านี้ทางพุทธศาสตร์ภาษาพุทธะเนี่ยบอกว่าเข้าถึงพระธรรมเพราะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติในภาษาลุงนะเนี่ยพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติแปลว่าเข้าถึงธรรมชาติ 25% ก็ต้องบอกว่าเข้าถึงพระธรรม 25% ใช่ไหมเหมือนการเข้าถึงธรรมชาติก็ถึงผ่านพระธรรมพระพุทธพระธรรมโสดาบันครับจะเข้าถึง 25% ได้เนี่ยภาษาลุงเนี่ยมาโยงไปโยงมากับเต็ดภาษาพุทธศาสตร์จนได้นะครับ อย่างนี้เป็นต้นไว้ไหมครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจนานๆทีฮะลุงจะได้พูดจาในสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจก็แล้วไม่รู้จะว่าไงนะครับ ขออนุญาตครับเข้าใจกี่คนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเอานะเอาว่ารู้พอรู้กันแล้วกันเนาะรู้นะยังพอรู้นะไม่นานนักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะเข้าใจฟังภาษาลุงบ่อยๆเพราะว่าภาษาลุงมันไม่มีในตำราใช่ไหมครับก็เลยเป็นภาษากิ๊กก๊อกไปมันหาตำราไม่เจอหรอกยกเว้นเขียนได้อ่านใหม่แน่เป็นนู่นไปจริงเมื่อไหร่จะเขียนนะลุงเมื่อไหร่จะเขียนที่ว่าเนี่ยเกรงใจคนเขียนมาก่อนเกรงใจเขาทั้งนั้นนะที่เขาเขียนทิ้งเอาไว้เนี่ยเกรงใจเขาทั้งนั้นแหละ มันจะไม่ใช่เวลาจะเขียนเนี่ยอ้างถึงพนักงานก็อ่านหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะอ้างตำราเล่มนี้อยู่หน้าไหนบรรทัดใดเนี่ยเป๊ะมันจะไม่ยากอะไรก็เขาว่าอย่างนี้เราว่าอย่างนี้มันก็เห็นข้อแตกต่างมันจะไม่ยากอะไรเขียนหนังสือจริงๆนะตำราที่วางไว้เยอะแยะไปอ้างพระไตรปิฎกก็เหมือนกันนั่นแหละเขามีพิมพ์กันไว้ทั้งใช่ไหมฮะอ้างพระคัมภีร์อะไรก็เหมือนเขาพิมพ์ไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะ
อ้างใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นจะมีปัญหาของตายของตายตำราเป็นของตายหรือเปล่า ใช่ไหมล่ะ ไอ้ของไม่ตายคือของไม่ตายคือความคิดเนี่ยครับความคิดมันตายไม่ได้นะมันไม่ตายนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังในรูปแบบม่วนไปได้ก็จดเลยเมื่อกี้ผมหลุดไปยังพลังงานสักไปแล้วเนี่ยพลังงานซ่อนอยู่กับความนิ่งคือสแตติกตอนนั้นจบข่าวเลยไม่มีทางคำนวณได้นะครับพลังงานอะไรแรงโน้มถ่วงโน้มถ่วงมันได้แต่อยู่ในกระดานเนี่ยใช่ไหมฮะเออในกระดาษสมมติขึ้นมามันก็ได้ตรงนั้นแต่โดยธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เลยครับธรรมชาติต้องเข้าถึงอย่างเดียวฮะจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากแล้วก็รู้หมดจบข่าวนะครับเหนื่อยไหมเนี่ยฟังแค่นี้ก็เหนื่อยนะเฮ้ยลุงเข้าป่าบางนัดไปต่อแล้วเข้าป่าสับปะรดบางนัดก็คือสับปะรดพี่เอ๋ยยังมีอีกในนี้เยอะแยะไปความเร็วหลุดพ้นมันเป็นยังไงวะเนี่ยความเร็วหลุดพ้นไอ้นี่เมื่อกี้ผมเอ่ยถึงพลังงานศักดิ์นะถ้ามาต่อพลังงานจนในหนักข้อเลยครับพลังงานจนเนี่ยคือพลังงานที่มาใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวราบเคลื่อนที่แนวดิ่งก็เคลื่อนที่จากลงมาลูกแอปเปิลมันก็ได้แค่สมมติฐานแผ่นกระดาษโอเคไหมครับเป็นโจทย์คิดตัวเลขแต่ถ้าหากว่ามันติดดินอยู่ที่เนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากช้างหนึ่งตัวยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยถามว่ามันมีพลังงานศักดิ์อยู่กี่จนวะเนี่ยจุนเดี๋ยวมันมีเอานะมันมีหน่วยมันก็แล้วกันพลังงานศักดิ์ตามภาษาเขานะครับเราว่าแค่กิโลกรัมกรัมก็พอแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเรื่องนี้มันเป็นนามธรรมล้วนๆเลยความคิดความอ่านนะเรื่องพลังงานพลังงานเนี่ยยิ่งพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหมันยิ่งละเอียดอ่อนกว่านี้เยอะพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงพูดจังเนี่ยอะฮะก็เพราะว่ามันเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์มันจึงจะถอยหลังมาเล่าเรื่องพลังงานจนพลังงานศักดิ์นะหรือว่าพลังงานให้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วจึงถอยลงมาพูดเรื่องพลังงานนี้ลุงก็เข้าใจแล้วสิแต่ท่านต่างหากที่ยังยากที่จะเข้าใจรู้พอเข้าใจก็แล้วกันนะรู้แล้วพอเข้าใจเออแค่ให้มันให้มีกำลังใจให้มีกำลังในการฟังลุงต่อไปพอรู้พอเข้าใจพอเข้าใจพอได้กลิ่นพอได้กลิ่นโอเคไหมพอว่ายังมีอีกเยอะแยะนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเงี้ยรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเงี้ยเอาสักหน่อยไหมรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า